เสื้อแดงที่มาเยี่ยมเราตอนนี้ได้ข่าวว่าตำรวจจับไปแล้วครับพี่น้องครับเข้าไปดูข้อความในทวิตเตอร์หลายคนโพสต์มาบอกว่ามากันขนาดนี้เนี่ยทำไมไม่ยิงแก๊สน้ำตาไปเลยพี่น้องครับก่อนที่จะไปเดินหน้าผ่าความจริงกันต่อกับท่านต่อไปผมเข้าไปเช็คข่าวมาเมื่อสักครู่เลขาธิการนายกรัฐมนตรีออกมาประกาศว่า10ธันวาคมนี้นายกปูไม่สบายไม่ไปร่วมพิธีในวันรัฐธรรมนูญพี่น้องในข่าวบอกว่านายกเป็นหวัดถามนายกนิดนึงว่าเป็นหวัดเนี่ยวันสองวันเนี่ยรักษาไม่หายได้ไงยิ่งลักษณ์ส่งทิฟฟี่ส่งดีคอเจนไปที่โยธินพัฒนาบอกนายกว่าดื่มน้ำเยอะๆกินยาเข้าไปแล้ววันรัฐธรรมนูญเนี่ยกรุณาไปร่วมพิธีด้วยแบบนี้มันใช้ได้ที่ไหนผมเองนั่งอ่านข่าวไปผมคิดได้ฮะนายกอาจจะมีข้ออ้างว่าเป็นหวัดแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ไม่กล้าไปร่วมงานวันรัฐธรรมนูญเพราะตัวเองเนี่ยกำลังจะแก้รัฐธรรมนูญให้พี่ชายซึ่งเป็นนักโทษอายฟ้าอายแผ่นดินบ้างไหมนายกเอาละครับพี่น้องครับเดินหน้าพาความจริงหยุดแก้ไขรัฐธรรมนูญกันต่อขอเสียงปรบมือดังๆต้อนรับคุณอภิรักษ์ โกสะโยธินครับพี่น้องครับสวัสดีพี่น้องประชาชนทุกท่านที่มาร่วมฟังเวทีพาความจริงที่มหาวิทยาลัยรังสิตทุกท่านครับและขอกล่าวทักทายพี่น้องประชาชนทั่วโลกที่รับชมการถ่ายทอดผ่านสถานี Blue Sky T News และเครือข่ายอินเทอร์เน็ตวันนี้พี่น้องประชาชนผู้รักความยุติธรรมได้มารวมตัวกันในการที่จะแสดงออกถึงสิ่งที่รัฐบาลได้ประกาศในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาว่าคณะกรรมการพิจารณาแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคร่วมรัฐบาลได้ประกาศว่าในช่วงเปิดสมัยประชุมตั้งแต่วันที่21ธันวาคมที่จะถึงนี้รัฐบาลและพรรคร่วมจะเดินหน้าในการลงมติวาระ3ในการแก้ไขรัฐธรรมนูญซึ่งถ้าพี่น้องย้อนดูบรรยากาศในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาพี่น้องประชาชนชาวไทยมีความสุขโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อวันที่5ธันวาคมพุทธศักราช2555ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงเสด็จออกมหาสมาคมที่พระที่นั่งอนันตสมาคมและพี่น้องชาวไทยทุกหมู่เหล่าได้รวมใจเป็นหนึ่งใส่เสื้อสีเหลืองไปร่วมต้อนรับพระองค์ท่านตลอดเส้นทางถนนราชดำเนินรวมทั้งพี่น้องทุกท่านที่มาร่วมย่วมณที่นี้ใช่ไหมครับพี่น้องครับพี่น้องประชาชนชาวไทยและรัฐบาลบอกว่าจะน้อมนำกระแสพระราชดำรัสที่พระองค์ท่านได้พระราชทานในเรื่องคุณธรรมที่พระองค์ท่านได้กล่าวถึงในเรื่องของการมีเจตนาดีความพร้อมเพรียงความปรารถนาดีที่จะทำให้ประเทศไทยมีความมั่นคงเดินหน้าตลอดไปรัฐบาลออกมาขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนให้น้อมนำกระแสพระราชดำรัสดังกล่าวไปดำเนินการในเรื่องที่จะทำให้ประเทศชาติเดินไปข้างหน้าพี่น้องประชาชนมีความสุขแต่ผ่านไปไม่กี่วันสิ่งที่รัฐบาลภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ได้ดำเนินการก็คือการให้กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI แจ้งข้อกล่าวหาให้กับนายกอภิสิทธิ์เวชชาชีวะและท่านอดีตรองนายกสุเทพเทือกสุบรรณอันนี้มันเป็นไปตามที่รัฐบาลพูดไว้ไหมครับ
รัฐบาลประกาศตลอดเวลาว่าอยากเห็นการเมืองกลับเข้าไปสู่ในระบบรัฐสภาอยากให้พี่น้องประชาชนมอบหมายให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งเป็นตัวแทนของพี่น้องที่มาจากการเลือกตั้งทั่วประเทศไปทำหน้าที่ในการต่อสู้แก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องในสภาผู้แทนราษฎรรัฐบาลบอกว่าพี่น้องประชาชนไม่ต้องมาชุมนุมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่ผ่านมาบอกว่าให้ใช้เวทีรัฐสภาเป็นที่แก้ไขปัญหาพรรคประชาธิปัตย์ได้ยื่นตรวจสอบรัฐบาลได้ยื่นในเรื่องของการไม่ไว้วางใจการทำหน้าที่นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องตั้งแต่เมื่อวันที่25ตุลาคมที่ผ่านมามีการอภิปรายต่อเนื่องเป็นระยะเวลา3วันและมีการลงมติหลังจากนั้นพี่น้องประชาชนได้รับทราบทั่วประเทศจากการถ่ายทอดสดทางสถานีโทรทัศน์มีปัญหามากมายที่รัฐบาลยังไม่แก้ไขหลังจากที่มีการอภิปรายไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการทุจริตในเรื่องของโครงการรับจำนำข้าวคณะกรรมการปปช.รับเป็นคดีที่จะเข้าไปตรวจสอบในเรื่องของการผลักดันนโยบายที่ไม่ถูกต้องมีการตั้งบริษัทผีมีการขายในลักษณะที่เรียกกันว่า G2G แบบไม่ถูกต้องแทนที่รัฐบาลจะรอแล้วก็เร่งแก้ไขปัญหาในเรื่องของการอภิปรายที่พรรคประชาธิปัตย์และพรรคร่วมไม่ไว้วางใจรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของโครงการทุจริตการรับจำนำข้าวปัญหาพืชผลการเกษตรตกต่ำการนำงบประมาณภาษีอากรของพี่น้องประชาชนไปแก้ไขปัญหาน้ำท่วมโดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องที่อาศัยอยู่ที่จังหวัดปทุมธานีที่มาฟังการปราศัยในวันนี้พี่น้องยังจำสภาพเมื่อปีที่แล้วได้ไหมครับว่าน้ำนี่ท่วมเข้ามาทั้งในบริเวณพื้นที่ของมหาวิทยาลัยรังสิตที่หมู่บ้านเมืองเอกทั้งที่ลำลูกกาและอีกหลายอำเภอในจังหวัดปทุมธานีจากการต่อสู้ของดร.เกียรติศักดิ์ส่องแสงที่ตอนนั้นยังไม่ได้เป็นผู้แทนแต่อยู่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกับพี่น้องจนกระทั่งได้รับโอกาสจากพี่น้องให้เลือกเข้ามาทำหน้าที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนในวันนี้แต่แทนที่รัฐบาลจะเร่งในการผลักดันแก้ไขปัญหาน้ำท่วมด้วยความโปร่งใสหรือแม้แต่ในเรื่องของการชดเชยความเสียหายของพี่น้องที่ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วมเมื่อปีที่แล้วแต่รัฐบาลกับเอาเวลาไปผลักดันในเรื่องของการตั้งคณะกรรมการที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญซึ่งศาลรัฐธรรมนูญได้มีคำวินิจฉัยย้อนไปตั้งแต่เมื่อ5เดือนที่แล้วผมเชื่อว่าพี่น้องประชาชนทุกคนยังจำได้วันนั้นพี่น้องชาวไทยทุกคนนั่งฟังรายการถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์ว่าศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญภายใต้มาตรา291ที่พรรคร่วมรัฐบาลและรัฐบาลได้ยื่นเข้าพิจารณาแก้ไขในสภาผู้แทนราษฎรว่าจะมีการแก้ไขโดยการยกเลิกหรือล้มล้างรัฐธรรมนูญทั้งฉบับแล้วมีการเลือกตั้งและแต่งตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญที่เราเรียกกันว่าสสร.แต่เป็นการร่างรัฐธรรมนูญที่เพื่อนสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์และพรรคร่วมฝ่ายค้านรวมทั้งสมาชิกวุฒิสภาจำนวนหนึ่งไม่เห็นด้วยว่าที่มาของสสร.เป็นที่มาที่ไม่ได้เป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริงหรือแม้แต่แนวทางในการที่จะยกเลิกรัฐธรรมนูญฉบับปีพ.ศ. 2550ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญที่ผ่านการลงประชามติจากพี่น้องประชาชนทั่วทั้งประเทศแล้วมีการแก้ไขในประเด็นต่างๆที่พี่น้องประชาชนและพรรคประชาธิปัตย์ไม่เห็นด้วยและไม่ไว้วางใจรัฐบาลชุดนี้ไม่ว่าจะเป็นการแก้ไขในหมวดว่าด้วยพระมหากษัตริย์ที่มีการเคลื่อนไหวของกลุ่มมวลชนหรือแม้แต่นักวิชาการบางส่วนที่มีแนวความคิดไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการแก้ไขมาตรา112ซึ่งแม้ว่าอาจจะไม่ได้อยู่ในรัฐธรรมนูญแต่เนื้อหาสาระในประเด็นหมวดพระมหากษัตริย์
ซึ่งเป็นเรื่องที่พี่น้องประชาชนเป็นจำนวนมากหรือพี่น้องส่วนใหญ่ของประเทศรวมทั้งพรรคประชาธิปัตย์ไม่ไว้วางใจว่าถ้าจะเปิดโอกาสให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับจะมีประเด็นที่ไปกระทบหรือเกี่ยวข้องในเรื่องพระราชอำนาจมากน้อยแค่ไหนแม้ว่ารัฐบาลจะออกมายืนยันว่าจะไม่มีการไปแก้ไขในหมวดพระมหากษัตริย์แต่ว่าถ้าจะมีการยกเลิกรัฐธรรมนูญทั้งฉบับและไปร่างใหม่ใครจะให้ความไว้วางใจหรือให้ความมั่นใจได้ว่าจะไม่มีการแก้ไขที่จะไปกระทบในเรื่องพระราชอำนาจและประเด็นที่มีความท้าทายพี่น้องประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศอีกประเด็นหนึ่งก็คือแนวความคิดในเรื่องของการที่จะไปยกเลิกองค์กรอิสระซึ่งปัจจุบันมีการตรวจสอบคนของรัฐบาลและพวกพ้องไม่ว่าจะเป็นศาลรัฐธรรมนูญศาลปกครองหรือแม้แต่กระบวนการยุติธรรมของศาลในระบบศาลสถิตยุติธรรมในวันนี้รวมไปถึงองค์กรตามรัฐธรรมนูญรัฐบาลหรือแม้แต่คนในพรรครัฐบาลเองส่วนใหญ่ก็ออกมากล่าวหาว่าไม่ให้ความเป็นธรรมไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการกกต.ไม่ว่าจะเป็นในส่วนที่เกี่ยวข้องในเรื่องของการตรวจสอบทุจริตคอร์รัปชันของสำนักงานปปช.และรวมไปถึงผู้ตรวจการแผ่นดินซึ่งโดยปกติก็มีการรับเรื่องร้องเรียนในการตรวจสอบคุณธรรมจริยธรรมของนักการเมืองหรือแม้แต่รวมไปถึงตัวนายกรัฐมนตรีและคนในรูปพรรคร่วมรัฐบาลเพราะฉะนั้นการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่รัฐบาลได้ผลักดันที่จะมีการยกเลิกแก้ไขทั้งฉบับก็เป็นสิ่งที่พรรคประชาธิปัตย์ได้อภิปรายในสภาผู้แทนราษฎรผมเองเป็นคนหนึ่งที่ได้ร่วมอภิปรายกับเพื่อนสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์หรือแม้แต่เพื่อนสมาชิกวุฒิสภาอีกหลายท่านว่าไม่เห็นด้วยในการแก้ไขที่จะยกเลิกรัฐธรรมนูญปี50ที่ผ่านการลงประชามติจากพี่น้องประชาชนชาวไทยทั่วทั้งประเทศถ้ารัฐบาลหรือพรรคเพื่อไทยอยากแก้ไขรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นสิทธิ์ที่สมาชิกรัฐสภาจะแก้ไขได้ก็ให้บอกมาว่าจะแก้ในประเด็นใดที่เป็นประเด็นที่จะเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนและประเทศชาติหรือแม้แต่วันนี้ถ้าไปสอบถามพี่น้องประชาชนดูว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญจะทำให้พี่น้องประชาชนมีความเป็นอยู่ดีขึ้นไหมแก้ไขรัฐธรรมนูญแล้วจะช่วยแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจปากท้องมากน้อยแค่ไหนหรือการแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นเรื่องเร่งด่วนเมื่อเทียบกับการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมเมื่อเทียบกับการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจปากท้องข้าวของแพงเมื่อเทียบกับการแก้ไขปัญหาที่พี่น้องประชาชนประสบมาตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นปัญหาความไม่สงบใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่ว่าจะเป็นปัญหาความแตกแยกที่เกิดขึ้นต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลาหลายปีอันนี้ก็เป็นสิ่งที่พรรคประชาธิปัตย์ได้ใช้เวทีในระบบรัฐสภาที่จะตั้งกระทู้ถามยื่นยัตติให้กับนายกรัฐมนตรีให้กับรัฐมนตรีในคณะรัฐบาลชุดปัจจุบันแต่ว่าแทนที่รัฐบาลจะใช้โอกาสในช่วงปิดสมัยประชุมในการที่จะลงพื้นที่รับทราบปัญหาแล้วก็เร่งแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องสภาเปิดในวันที่21ธันวาก็เร่งเข้าไปผลักดันการแก้ไขปัญหากฎหมายแก้ไขปัญหาเรื่องราวความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในระบบรัฐสภาตามที่นายกบอกแต่กลับผลักดันที่จะมีการเดินหน้าลงมติวาระ3เพื่อยกเลิกรัฐธรรมนูญปี50ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญเมื่อวันที่13กรกฎาคมได้มีคำวินิจฉัยว่าไม่สามารถที่จะยกเลิกหรือแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับถ้าจะทำอย่างนั้นต้องไปถามประชามติพี่น้องประชาชนก่อนพี่น้องประชาชนที่อยู่ในห้องนี้มีใครมาถามท่านหรือยังครับมีไหมครับไม่มีหรือถ้าจะแก้ไขก็ให้แก้ไขเป็นรายมาตราแล้วก็บอกว่าจะแก้ไขมาตราไหนเรื่องอะไรซึ่งถ้าทำแบบนี้สมาชิกพรรคประชาธิปัตย์สมาชิกพรรคฝ่ายค้านและสมาชิกวุฒิสภาบางส่วนก็จะได้เป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนทั่วประเทศ
ร่วมแสดงความคิดเห็นว่าประเด็นไหนเห็นด้วยประเด็นไหนไม่เห็นด้วยหรือแม้แต่คณะกรรมการอิสระที่เรียกกันว่าคอปอที่แต่งตั้งโดยรัฐบาลท่านนายกอภิสิทธิ์เวชชาชีวะได้ทำการสำรวจพูดคุยจัดสารเสวนากับพี่น้องประชาชนทั่วทั้งประเทศว่าแนวทางปรองดองที่จะเกิดขึ้นได้ต้องเริ่มต้นด้วยการจัดเวทีประชาชนเวทีสารเสวนาแบบที่พรรคประชาธิปัตย์ได้เดินหน้าจัดเวทีประชาชนตลอดระยะเวลาหลายเดือนที่ผ่านมาต้องเปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบได้เสนอความคิดเห็นว่าอยากเห็นประเทศไทยเดินหน้าอยากเห็นความปรองดองที่เกิดขึ้นอยากเห็นความเท่าเทียมอยากเห็นการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำอยากเห็นการแก้ไขปัญหาความยากจนให้กับพี่น้องประชาชนในขณะเดียวกันถ้าจะแก้ไขความปรองดองความขัดแย้งที่เกิดขึ้นนอกเหนือการจัดเวทีสารเสวนาเวทีประชาชนแล้วต้องเดินหน้าในการหาความจริงให้ปรากฏว่าความขัดแย้งความสูญเสียหรือความรุนแรงที่เกิดขึ้นความจริงที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรอันนี้ก็เป็นที่มาของเวทีผ่าความจริงที่พรรคประชาธิปัตย์ได้ร่วมกับนักวิชาการได้ร่วมกับสื่อมวลชนที่รักความเป็นธรรมได้ร่วมกับพี่น้องประชาชนจัดเวทีทุกวันเสาร์เพราะว่าวันนี้มีสื่ออีกหลายประเภทและมีสื่ออีกหลายช่องทางที่บางครั้งไม่ได้เสนอความจริงให้กับพี่น้องประชาชนได้เห็นครบทุกด้านเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของพรรคประชาธิปัตย์ที่นอกเหนือจากจะเป็นตัวแทนของพี่น้องต่อสู้ในสภาผู้แทนราษฎรในระบบรัฐสภาแล้วก็เดินหน้าเคียงข้างกับพี่น้องประชาชนทั้งในเรื่องของการตรวจสอบการทำงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันของรัฐบาลสะท้อนปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องไม่ว่าจะเป็นปัญหาเศรษฐกิจปากท้องข้าวของแพงที่เราเรียกกันว่าแพงทั้งแผ่นดินไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของปัญหาความเดือดร้อนในเรื่องของปัญหาน้ำท่วมการเยียวยาที่พี่น้องเป็นจำนวนมากยังไม่ได้รับการชดเชยทั้งในเรื่องของราคาพืชผลการเกษตรตกต่ำไม่ว่าจะเป็นราคายางพาราปาล์มน้ำมันพืชผักผลไม้ที่ปีนี้ก็เกิดปัญหามาตลอดระยะเวลาหลายเดือนที่ผ่านมาหรือแม้แต่วันนี้แทนที่รัฐบาลจะไปเร่งแก้ไขปัญหาภัยแล้งซึ่งแทนที่จะเร่งเข้าไปดำเนินการดูแลพี่น้องประชาชนเกษตรกรชาวไร่ชาวนาเมื่อสักครู่ผมมีโอกาสได้พบกับพี่น้องที่มาพูดคุยอยู่ที่ข้างเวทีก็ฝากบอกผมให้ไปบอกรัฐบาลว่าวันนี้ให้เร่งไปแก้ไขปัญหาภัยแล้งในหลายจังหวัดในภาคอีสานอันนี้ก็เป็นสิ่งที่รัฐบาลควรจะเร่งแก้ไขแทนที่จะเร่งในเรื่องของการเดินหน้าลงมติในวาระ3ซึ่งจะเป็นจุดเริ่มต้นในเรื่องของความขัดแย้งรอบใหม่ถ้าพี่น้องยังจำได้วันที่รัฐบาลจะเดินหน้าในเรื่องของการที่จะโหวตแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับวันที่รัฐบาลอ้างว่าจะเดินหน้าในการผลักดันพรบ.ปรองดองซึ่งข้อเท็จจริงก็คือพรบ.ที่จะไปล้างผิดวันนั้นรัฐบาลได้เห็นและฟังเสียงสะท้อนของพี่น้องประชาชนที่ออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลหยุดการกระทำใน2เรื่องซึ่งรัฐบาลเองก็ตระหนักแล้วก็หยุดในการที่จะทบทวนโดยนำเรื่องอื่นที่มีความสำคัญบ้านเมืองก็กลับมาสู่ความสงบอีกครั้งหนึ่งแต่วันนี้แทนที่รัฐบาลจะได้เห็นสภาพความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนซึ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเดือนธันวาคมที่เป็นเดือนที่เวลาเราไปสำรวจดัชนีความสุขของพี่น้องจะพบว่าเป็นเดือนที่พี่น้องชาวไทยมีความสุขมากที่สุดรัฐบาลกลับเดินหน้าผลักดันว่าถ้าเปิดสมัยประชุมในวันที่21ธันวาจะเดินหน้าในการแก้ไขรัฐธรรมนูญถ้าพี่น้องได้อ่านหนังสือพิมพ์ฟังรายการวิทยุดูโทรทัศน์เมื่อ2วันที่ผ่านมามีผลสำรวจของสถาบันการศึกษาที่เรียกว่าสวนดุสิตโพไปสำรวจความคิดเห็นของพี่น้องทั่วประเทศประมาณ1,000 กว่าคนซึ่งบอกว่าพี่น้องคิดอย่างไรกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญในวันนี้
ผมขอนำผลสำรวจซึ่งเป็นเสียงสะท้อนของพี่น้องประชาชนมาเล่าให้พี่น้องฟังข้อหนึ่งเขาถามว่าพี่น้องประชาชนคิดเห็นยังไงกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญพี่น้องตอบว่าควรชี้แจงเหตุผลการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้พี่น้องประชาชนทราบก่อน 44.16% 2บอกว่ารัฐบาลต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญแต่วันนี้รอเวลาไปก่อนเพราะว่ามีคนไม่เห็นด้วย 28% และข้อสุดท้ายบอกว่าถ้าจะแก้ไขรัฐธรรมนูญอาจเกิดความวุ่นวาย 27% ก็แปลว่าเวลาไปถามพี่น้องประชาชนพี่น้องก็บอกว่าถ้าจะแก้ต้องมาถามประชาชนก่อนต้องบอกว่าจะแก้เรื่องอะไรแล้วถ้าจะเดินหน้าแก้ก็มีแนวโน้มจะเกิดความวุ่นวายในสังคมไทยอีกครั้งหนึ่งไปถามต่อว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญจะก่อให้เกิดความวุ่นวายหรือไม่พี่น้องเชื่อไหมครับพี่น้องประชาชนมากกว่าครึ่ง 69.34% บอกว่าถ้าแก้ไขรัฐธรรมนูญเกรงว่าจะเกิดความวุ่นวายถ้ารัฐบาลยืนยันว่าเป็นรัฐบาลที่มาจากเสียงส่วนใหญ่ของพี่น้องประชาชนเป็นรัฐบาลที่ฟังเสียงของพี่น้องประชาชนจริงรัฐบาลต้องฟังว่าประชาชนไม่เข้าใจว่าทำไมรัฐบาลต้องเร่งแก้ไขรัฐธรรมนูญและประชาชนรู้สึกว่าถ้าจะเดินหน้าแก้ไขจะเกิดความวุ่นวายกว่า 70% มากกว่าครึ่งและถ้าถามต่อไปว่าทำอย่างไรถ้าจะแก้ไขรัฐธรรมนูญแล้วไม่เกิดความวุ่นวายประชาชนก็บอกว่าต้องรับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่ายและหาแนวทางที่จะแก้ไขให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริง 30% ไม่ควรแก้รัฐธรรมนูญตอนนี้ 28% และต้องชี้แจงให้พี่น้องประชาชนรับทราบอีก 24% ก็แปลว่าส่วนใหญ่บอกว่าถ้าจะแก้ต้องบอกแต่ว่าไม่ควรแก้เพราะแก้แล้วจะวุ่นวายแล้วข้อสุดท้ายที่จะบอกก็คือว่าถ้าจะแก้ไขรัฐธรรมนูญควรจะแก้ไขโดยยึดหลักอะไรพี่น้องประชาชนก็บอกว่าต้องคำนึงถึงประเทศชาติประชาชนเป็นสำคัญ 39% ต้องแก้ไขให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริงกับพี่น้องประชาชนและประเทศชาติ 35% แก้ไขให้เป็นไปตามกฎระเบียบสอดคล้องกับแนวทางสภาพของประเทศในปัจจุบันอีก 26% แต่ว่าวันนี้เสียงที่พี่น้องประชาชนไปสำรวจมาก็บอกว่าวันนี้ถ้ารัฐบาลจะแก้ไขรัฐธรรมนูญต้องไปประชาสัมพันธ์สอบถามความคิดเห็นของพี่น้องและพี่น้องประชาชนกังวลว่าจะเป็นจุดเริ่มต้นของความขัดแย้งความวุ่นวายในสังคมไทยพี่น้องประชาชนที่เคารพที่รักครับแม้แต่พี่น้องที่วันนี้รักความยุติธรรมอยากเห็นบ้านเมืองเดินหน้าอยากเห็นบ้านเมืองสงบมาร่วมฟังเวทีแสดงความคิดเห็นเวทีผ่าความจริงของพรรคประชาธิปัตย์และพี่น้องประชาชนนักวิชาการที่ร่วมกันจัดเวทีวันนี้ก็จะเข้าใจถึงเหตุผลที่แท้จริงว่าถ้ารัฐบาลเห็นประโยชน์ความสงบสุขและต้องการให้เกิดความเป็นธรรมในสังคมเหมือนที่รัฐบาลอ้างอยากเดินหน้าแก้ไขรัฐธรรมนูญจริงตามแนวทางที่รัฐบาลได้ประกาศหรือหาเสียงไว้รัฐบาลต้องฟังคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันว่าต้องไปถามประชามติของพี่น้องประชาชนทั่วทั้งประเทศก่อนพี่น้องอยากให้รัฐบาลมาถามก่อนไหมครับว่าจะแก้หรือไม่แก้ถ้ารัฐบาลจะเดินหน้าแก้ไขปัญหาโดยการเดินหน้าลงมติวาระ3พี่น้องเห็นด้วยไหมครับวันนี้รัฐบาลบอกว่าเปิดสภาจะเดินหน้าลงมติวาระ3ลงมติวาระ3เพื่อที่จะยกเลิกรัฐธรรมนูญเพื่อที่จะใช้มาตรา291ในการที่จะเลือกตั้งและจัดตั้งสสรโดยไม่บอกว่าจะแก้รัฐธรรมนูญในเรื่องไหนไม่บอกว่าจะมีการลดอำนาจศาล
ไม่บอกว่าจะมีการยกเลิกองค์กรอิสระที่ไปตรวจสอบในเรื่องของทุจริตคอร์รัปชันของรัฐบาลในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นองค์กรอิสระสำนักงานปปช.ศาลรัฐธรรมนูญที่ไปตรวจสอบการดำเนินการอีกหลายเรื่องของรัฐบาลในชุดปัจจุบันอันนี้ก็แสดงให้เห็นถึงเจตนารมณ์ของรัฐบาลที่จะเดินหน้าแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยไม่ฟังเสียงของพี่น้องประชาชนถ้ารัฐบาลยึดมั่นในระบบรัฐสภาจริงตามที่นายกรัฐมนตรีได้กล่าวอ้างอยู่ตลอดเวลาถ้ารัฐบาลเห็นถึงประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริงรัฐบาลต้องเอาเวลาไปให้ส.ส.ของพรรครัฐบาลและพรรคร่วมรัฐบาลลงไปเร่งแก้ไขปัญหาภัยแล้งในวันนี้ให้กับพี่น้องเกษตรกรคนยากคนจนในภาคอีสานในภาคกลางในภาคเหนือหรือแม้แต่ลงไปแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตรตกต่ำไม่ว่าจะเป็นราคายางปาล์มน้ำมันมะพร้าวผักผลไม้ต่างๆของพี่น้องเกษตรกรทั้งภาคใต้และพี่น้องเกษตรกรทั่วทั้งประเทศรัฐบาลต้องเร่งไปตรวจสอบทุจริตของสิ่งที่ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ไม่ว่าจะเป็นคุณหมอวรงค์เพื่อนสมาชิกอีกหลายท่านได้อภิปรายบอกข้อมูลให้กับรัฐบาลในเรื่องของช่องโหว่ปัญหาต่างๆที่ส่อไปในทางทุจริตไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการขายข้าวในระบบ G2G ของรัฐบาลที่มีการตั้งบริษัทผีซึ่งวันนี้สำนักงานปปช.ก็รับตรวจเป็นคดีทุจริตไปแล้วถ้ารัฐบาลแถลงบอกว่าจริงใจเป็นตัวแทนของประชาชนและอยากแก้ปัญหาอย่างแท้จริงต้องทำในสิ่งเหล่านี้แต่ถ้าวันนี้รัฐบาลเดินหน้าในการที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญผมเองอยากเชิญชวนให้พี่น้องชาวไทยทั่วทั้งประเทศได้คอยติดตามสิ่งที่รัฐบาลวันนี้ได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยจัดตั้งเวทีที่เรียกกันว่าเป็นเวทีประชาเสวนาออกไปจัดตั้งเวที108เวทีทั่วทั้งประเทศในเดือนธันวาคมคณะกรรมการแก้ไขรัฐธรรมนูญของภาคร่วมรัฐบาลได้ประกาศว่าจะใช้วันที่10ธันวาคมปี2555ในอีก2วันที่จะถึงนี้ซึ่งเป็นปีที่ครบรอบ80ปีประชาธิปไตยเป็นปีที่ครบรอบการผลักดันในการร่างรัฐธรรมนูญฉบับแรกตั้งแต่ปีพุทธศักราช2475ซึ่งเป็นปีที่พี่น้องประชาชนจะได้ร่วมกันผลักดันเดินหน้าเพื่อจะทำให้ประเทศไทยก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนภายใต้การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีองค์พระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขแต่ว่ารัฐบาลและภาคร่วมรัฐบาลบอกว่าจะใช้วันที่10ธันวาคมปีนี้ในโอกาส80ปีประชาธิปไตยเริ่มนับหนึ่งในการที่จะฉีกรัฐธรรมนูญปี50พี่น้องเห็นด้วยไหมครับจะใช้เป็นวันนับหนึ่งในการที่จะเดินหน้ารณรงค์ในการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉีกรัฐธรรมนูญปี2550จะใช้เป็นวันแรกในการเดินหน้าจัดเวที108เวทีทั่วทั้งประเทศที่ทางกระทรวงมหาดไทยอ้างว่าจะมีตัวแทนของพี่น้องประชาชนเวทีละ300คน500คนเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนที่มาแต่ละหมู่บ้านเป็นเวทีที่จะเปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนทั่วทั้งประเทศแสดงความคิดเห็นแล้วก็จะใช้เป็นแนวทางในการที่จะนำความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนเอาไปบอกรัฐบาลว่าวันนี้พี่น้องประชาชนประมาณ 73,000 กว่าคนที่รัฐบาลโดยกระทรวงมหาดไทยตั้งธงว่าจะไปจัดเวทีประชาเสวนาคาดได้เลยครับพี่น้องว่าผลการจัดเวที108เวทีที่จะออกมากระทรวงมหาดไทยจะบอกว่าพี่น้องประชาชนส่วนใหญ่เห็นด้วยให้เดินหน้าแก้ไขรัฐธรรมนูญผมอยากเชิญชวนให้พี่น้องที่อยู่ในที่ประชุมวันนี้และพี่น้องประชาชนที่ชมรายการเวทีผ่าความจริงถ่ายทอดสด
ผ่านทางสถานีบลูสกายทีนิวส์และเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทั่วทั้งประเทศและทั่วโลกถ้าท่านอยู่ในหมู่บ้านไหนอยู่ในอำเภอไหนอยู่ในจังหวัดไหนถ้าทางอำเภอจังหวัดประกาศว่าจะมีการจัดเวทีสารเสวนาที่เรียกว่าประชาเสวนารับฟังความคิดเห็นของท่านขอเชิญชวนให้พี่น้องทุกท่านไปร่วมลงชื่อที่จะเข้าไปแสดงความคิดเห็นว่าท่านเห็นด้วยไหมกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับว่าท่านเห็นด้วยไหมกับการที่รัฐบาลจะเดินหน้าในการที่จะเปิดเวทีลงมติวาระ3เพื่อยกเลิกรัฐธรรมนูญแล้วไปเลือกตั้งจัดตั้งสสร.มาร่างรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับซึ่งไม่มีเครื่องแสดงความมั่นใจให้กับพวกเราว่าจะไปลดทอนพระอำนาจไปกระทบในมาตราหมวดที่เกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์จะไปแก้ไขยกเลิกในเรื่องของกระบวนการการตรวจสอบรัฐบาลไปยกเลิกไปยุบองค์กรอิสระองค์กรตามรัฐธรรมนูญต่างๆผมอยากเชิญชวนให้พี่น้องทุกท่านที่ติดตามได้ติดตามความเคลื่อนไหวนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปและนับตั้งแต่วันที่10ธันวาคมที่จะถึงนี้ซึ่งเป็นวันที่รัฐบาลประกาศที่จะเดินหน้าในการที่จะฉีกรัฐธรรมนูญปี50ผมขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยทั่วทั้งประเทศได้รวมใจเป็นหนึ่งเดียวในการที่จะแสดงออกซึ่งสิทธิเสรีภาพของพี่น้องประชาชนซึ่งเป็นสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานในระบอบประชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญในปัจจุบันเพื่อที่จะได้ยืนหยัดต่อสู้ในการที่จะให้ประเทศไทยอันเป็นที่รักยิ่งของเราได้กลับมาเป็นประเทศไทยของพี่น้องประชาชนชาวไทยทั่วทั้งประเทศอย่างแท้จริงภายใต้แนวพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระองค์ท่านอยากเห็นพี่น้องประชาชนชาวไทยมีความสุขเหมือนกับที่พี่น้องประชาชนชาวไทยทั่วทั้งประเทศมีความสุขร่วมกันในวันที่5ธันวาคมที่ผ่านมาขอกราบขอบพระคุณพี่น้องชาวไทยทุกท่านและร่วมกันต่อสู้ยืนหยัดเพื่อประเทศไทยอันเป็นที่รักของเราทุกคนครับกราบขอบพระคุณพี่น้องครับคุณอภิรักษ์โกสโยธินครับและแน่นอนครับท่านต่อไปรอจ่อคิวอยู่แล้วเดินหน้าพาความจริงกันต่อคุณสุเทพเชือกสุบรรณครับ